เรื่องของน้ำนะครับไปที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาละสินกันหน่อยตอนนี้ระดับน้ําเกินความจุแล้ว<อ>ก็ต้องเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําชีและแม่น้ําชีที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธรเนี่ยปริมาณน้ําก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันละประมาณ15เซนติเมตรตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มได้รับผลกระทบกันบ้างแล้วล่ะครับ แม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดยะโสธรสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ15เซนติเมตรครับสาเหตุมาจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกระสินที่ตอนนี้ทางเขื่อนก็เร่งระบายน้ำวันละ32ล้านลูกบาทเมตรเนื่องจากฝนตกในตอนบนแล้วก็น้ำเหนือไหลลงมาด้วยนะครับโดยในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนลำปาวได้แก่อําเภอเมืองยะโสธรคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยอําเภอขอวังยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งตลอดเวลาครับ นายสุวัส์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรท่านบอกว่าให้ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธรได้สั่งการให้นําดินมาทําคันกั้นน้ําส่วนพื้นที่น้ําท่วมส่วนใหญ่ของจังหวัดยโสธรเป็นการท่วมพื้นที่ทางการเกษตรท่านจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปครับส่วนที่กาลสินครับ หลายหน่วยงานกำลังช่วยเหลือผู้ประสบุุธกภัยในพื้นที่อำเภอสหัส,สขันหลังเขื่อนลำปาวมีน้ำเกินปริมาณกักเก็บที่ร้อยละ1 0 4หรือประมาณ2,000ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอีกจำนวนมากโดยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวระบายน้ำวันละ32ล้านลูกบาทเมตร ในอำเภอสหัสขันท่านบอกว่าพื้นที่อำเภอสหัสขันอยู่ริมเขื่อนลำป่าวได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล340ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบ1 2 0 0 0ไร่ในส่วนของการช่วยเหลือทางอำเภอได้นำถุงยังชีพไปมอบให้รวมถึงเป็นการเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกทางหนึ่งด้วยครับ ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีพื้นที่น้ำท่วมรวม9้าอำเภอนะคะโดยเฉพาะ2อําำเภอก็คืออำเภอเมืองอุบลและอำเภอวารินชำราบชาวบ้านต้ออบพยพ421ครอบครัวกว่า1,434คนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า8,000 80, 0ไร่ส่วนระดับน้ำมูลวันนี้ลดลงอีก4เซนติเมตรค่ะทำให้น้ำสูง7เมตร63เซนติเมตรและมีน้ำล้นตลิ่ง63ซนติเมตรค่ะ นางอําคาศีซอง67ปีชาวบ้านท่าบ้งมั่งเปิดเผยว่าต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงหลังที่ดินอำเภอวารินชำราบมาตั้งแต่วันที่18กันยายนนะคะตอนนี้มาขายส้มตำเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและหลานอีก3คนรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะเพราะเงินที่หามาได้ยังต้องส่งดอกเงินกู้รายวันที่กู้มาซ่อมแซมบ้านจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วจำนวนห0 0 0 0บาท ยังไม่ถึงปีน้ำก็กลับมาท่วมอีกรอบครอบครัวก็ลำบากมากขึ้นค่ะและที่จังหวัดลำปางนะครับสถานการณ์แม่น้ําวังที่ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนในพื้นที่อําเภอแม่พริกจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่รองรับมวลน,น้ําที่อยู่ตอนล่างสุดของจังหวัดประสบปัญหาน้ําท่วมมาตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วชาวบ้านได้รับผลกระทบนับพันครอบครัวครับขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ําวังลดลงไปอยู่ต่ํากว่าตลิ่งประมาณ1เมตร หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเนื่องจากมวลน,น้ำก้อนใหญ่ทั้งหมดไหลลงไปยังจังหวัดตากหมดแล้วครับสำหรับพื้นที่4หมู่บ้านที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดลำปางเป็นรอยต่อกับจังหวัดตากนะครับยังมีบ้านเรือนนับร้อยหลังคาเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วครับ ฟ้าฝนทั่วไทยวันนี้เป็นอย่างไรกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่4ตุลาคม2566ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากทางนี้เนื่องจากวันนี้และวันพรุ่งนี้จะยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนคุณผู้ชมของเรานะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลายหลักตามมาได้ครับมาตรวจสอบปริมาณฝนเป็นรายภาคกันนะคะประจำวันนี้4ตุลาคม2566เนื่องจากร่องมรสุมอย่างพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะทำให้ภาคกลางยังมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะตกร้อยละ80ของพื้นที่ขอให้เตรียมรับมือค่ะ คาดการว่าจะเริ่มมีกลุ่มฝนตั้งแต่เวลา17.00นเป็นต้นไปเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกนะคะที่จะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่จะตกหนักครอบคลุมทั้ง8จังหวัดค่ะโดยจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีการเตือนภัยระดับสีแดงจะฝนตกหนักมากนะคะเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนภาคใต้ค่ะ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมเช่นเดียวกันทำให้วันนี้มีฝนร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุม13จังหวัดส่วนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะไปดูฝนในพื้นที่ภาคเหนือนะคะและภาคตะวันเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะโดยภาคเหนือมีฝนเพียงร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ คาดการ์เรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับวันที่6 8ถึง8ตุลาคมนี้ภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมอรสุมจะเลื่อนเข้าไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปัจจัยจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น โคอีนุที่มีผลกระทบทางอ้อมมาถึงบ้านเรานะครับคือมันจะดึงมรสุมให้แรงขึ้นดึงมรสุมให้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพายุไต้ฝุ่นโคอีนุลูกนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม ก็เลยคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมจะเคลื่อนขึ้นไปบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำว่าเจ้าพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ